ย้อนเส้นทางรัก5ปีอั้มพัชราภาและไฮโซโพกก่อนวงในหลุดข้อมูลเรื่องมือที่3ทำเอาเป็นเรื่องให้เผือกกันตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวนะคะหลังมีข่าวว่านางเอกสาวเลิกกับไฮโซเพราะว่าไม่ได้เขาดาวด้วยกันจนทำให้พุ่งเป้าไปที่อั้มพัชราภาและไฮโซโพกก่อนที่จะมีข่าวลือออกมาเรื่อยๆและยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกเมื่อมีคลิปของอั้มพัชราภาโผล่ไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆกลางวงพร้อมทั้งบอกอีกว่าฉันรู้ว่าทุกคนต้องเมาฉันอยู่เพราะว่าเรื่องของฉันฉันแม่เลยวันนี้ฉันต้องแอบดูมาแล้วค่ะจะบอกว่าอะไรป่ะทุกคนต้องเมาฉันอยู่เรื่องฉันมันใหญ่มากฉันรู้ว่าทุกคนต้องเมาฉันอยู่ฉันก็เลยแบบว่าเอ๊ะนอนหลับป่ะฉันคงพักผ่อนไม่เต็มที่อยู่พี่นุ่นก็ดูอาบน้ำแล้วก็รีบพุ่งมาจะไหนว่ารวมทั้งพี่เอก็ยังได้โพสต์คลิปร้องเพลงกับอั้มพัชราภาและแอนมนัสนันพร้อมทั้งเขียนข้อความได้ว่าเมื่อมีพี่เป็นสาวสองอย่างเราเพื่อนสาวก็ชอบเพลงนี้แล้วบอกเปลี่ยนเนื้อกันซึ่งในคลิปนี้อั้มก็ได้ร่วมร้องเพลงวาดไว้ของนักร้องสาวโบกี้ไลออนแต่ร้องเนื้อเพลงที่แปลงว่าพี่กระเทยบอกฉันว่าอย่าร้องไห้ซึ่งพี่เอก็พูดว่าพี่กระเทยบอกแล้วไงก่อนที่อั้มจะบอกว่าพี่กระเทยบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วไม่จำพร้อมทั้งก็ยังมีคอมเมนต์ที่สาวอั้มบอกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนนะคะท่องไว้ก่อนและยิ่งกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีวงในบอกว่าได้ยินมาแล้วตกใจมากก่อนที่จะบอกอีกว่าเป็นดาราสาวคนหนึ่งที่เข้าวงการบันเทิงมาสักพักแล้วแต่ไม่ขอระบุว่าเป็นนางเอกหรือนางร้ายตอนนี้ขอช่วยพี่เอเช็คข่าวก่อนว่าจริงหรือไม่ก่อนที่ให้โซโพกจะรีบออกมาบอกว่าตอนนี้ขออยู่คนเดียวกับครอบครัวและคินตาก่อนไปกันใหญ่และงงเบอร์10บวกกับเต่าทีวีภูก็ยังได้โพสต์ข้อความว่าน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบก็คือกวนหลงค่ะทำเอาหลายคนโยงไปถึงอั้มพัชราภาและไฮโซโพกที่กำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับเส้นทางความรักของอั้มพัชราภาและไฮโซโพกย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2561สาวอั้มพัชราภาก็ถูกจับตาเรื่องความรักหลังมีคนตาดีแอบจับสังเกตได้ว่าดูสนิทสนมกับไฮโซโพกเมื่อไฮโซโพกได้ไปร่วม งานปาร์ตี้วันเกิดปีที่40ของสาวอั้มพัชราภาและก็ยังได้ทำเซอร์ไพรส์ร้องเพลงมันคงเป็นความรักและเก็บท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนๆต่อมานะคะก็มีเหล่าสายสืบโซเชียลเนี่ยตาดีไปจับผิดภาพเขาดาวปีใหม่ของทั้งคู่ว่าไปสถานที่เดียวกันทำให้ยิ่งย้ำสถานะหัวใจของทั้งคู่มากขึ้นไปอีกและเริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อช่วงประมาณเดือนเมษายนปี2562ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวอ้ําได้มีการลบรูปถ่ายกับไฮโซพกเกลี้ยง IG และก็ยังได้กดเลิกติดตาม Instagram ก่อนที่จะตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตอนนี้ได้ให้สถานะเหลือแค่เพื่อนกันเท่านั้นพอในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมก็ทําออฟแฟนใจชื้นและกลับมายิ้มกันอีกครั้งเมื่อมีภาพร่วมเฟรมระหว่างอั้มพัชราภาและไฮโซพกในงานปาร์ตี้โดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าเผื่อใจแม้จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมและเมื่อวันเกิดครบรอบปีที่41ของสาวอั้มดาไฮโซพกก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดพร้อมกับแคปชั่นหวานที่ทำเอาแฟนๆฟินไปตามกันและก็ยังได้มีการโพสต์โมเมนต์หวานออกมาให้แฟนๆได้อิจฉากันอยู่ตลอดอีกทั้งวันครบรอบ4ปีเมื่อปี2564ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ยังได้ออกมาโพสต์ภาพหวานเช่นเดียวกันโดยทางสาวอั้มก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังรักหวานครบรอบ4ปียังไม่คิดเรื่องแต่งงานแต่ทั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรกันแน่คงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่เองจะดีกว่า